เมื่อการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในรุ่นเยาวชนได้จบลงไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วและในคลิปนี้ผมจะเปรียบเทียบผลงานของทีมในเอเชียว่าในแต่ละรุ่นมีชาติไหนได้ไปชิงแชมป์โลกกันบ้างจากในภาพนี้จะเห็นได้ว่ารายการชิงแชมป์โลกรุ่น U17 จะจัดขึ้นในปี2024ก็คือปีนี้ที่ประเทศเปรูส่วนรายการชิงแชมป์โลกรุ่น U19 และ U21 จะจัดขึ้นในปีหน้าโดยรุ่น U19 ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าประเทศไหนจะเป็นเจ้าภาพแต่ถ้ารุ่น U21 ข่าวบอกมาว่าจีนจะเป็นเจ้าภาพก็เพราะสาเหตุที่จีนเป็นเจ้าภาพและมีการเพิ่มจำนวนทีมจาก16ทีมเป็น24ทีมทำให้โควต้าในการเข้าแข่งขันของทีมเอเชียเพิ่มเป็น5ทีมโดยในภาพนี้จะเห็นได้ว่ารุ่น U21 จีนเป็นเจ้าภาพแล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นเกาหลีไทยและเวียดนามครับนี่เป็นครั้งแรกของเวียดนามนะครับที่จะได้เข้าสู่รายการชิงแชมป์โลกในรุ่นเยาวชนก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของเวียดนามแม้ว่าบรรยากาศในช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับความไม่ชัดเจนของคุณสมบัติของนักกีฬาของเวียดนามผมเชื่อว่าทุกคนคงจะติดตามข่าวนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าทั้งตู้เย็นและดังที่หงก็มีลักษณะที่กระเดียดไปทางผู้ชายหรือแท้ที่จริงแล้วเป็นผู้ชายกระเดียดมาทางผู้หญิงอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับในช่อง YouTube ของผมค่อนข้างที่จะลำบากใจที่จะเสนอข่าวในเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนช่องของผมก็เป็นเพียงช่อง YouTube เล็กๆเท่านั้นไม่กล้าไปส่งเสียงเรียกร้องหรือเสนอความคิดเห็นใดๆเพราะผมกลัวว่าจะไปเพิ่มความขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกับปัญหาระหว่างประเทศเวียดนามนะครับเขาก็จ้างนักกีฬาไทยไปเล่นทุกปีซะด้วยแต่ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้มันก็ต้องมีข้อยุตินะครับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินเรื่องนี้ก็คือคณะกรรมการโอลิมปิกซึ่งเขาเป็นคนกำหนดคุณสมบัติของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมในรายการแข่งขันระดับนานาชาติการย้อนแย้งระหว่างการเคารพสิทธิส่วนบุคคลกับความถูกต้องชัดเจนอันนี้จะต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าจะเอาอันไหนแต่ในคลิปนี้ผมไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มไหนผมจะมาพูดถึงผลงานโดยการเปรียบเทียบระหว่างทีมต่างๆในชาติเอเชียเราเอาเฉพาะในรุ่นเยาวชนนะครับบทสรุปของในภาพนี้ดูไม่ยากครับจีนและญี่ปุ่นยังคงรักษามาตรฐานเป็นที่1และที่2ของรายการอย่างสม่ำเสมอและไทยของเราเองก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับยังคงรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันทั้ง3รุ่นแต่สิ่งที่มันเพี้ยนไปก็คือเกาหลีใต้ครับเพราะว่าโควต้านั้นถูกแย่งโดยไต้หวันดังนั้นเรื่องราวในคลิปนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้เป็นสัดส่วนใหญ่พร้อมกับคำถามที่ว่าทำไมมันถึงเกิดภาพแบบนี้ไต้หวันสามารถเบียดเกาหลีใต้ขึ้นมาได้อย่างไรคำตอบนั้นเรียบง่ายครับเพราะว่าผลงานของเกาหลีใต้นั้นตกต่ำลงตั้งแต่โอลิมปิกเมื่อ4ปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นส่วนไต้หวันเขาแก้ไขและพัฒนาเยาวชนของเขาโดยใช้ระบบของญี่ปุ่นภาพจึงออกมาเป็นแบบนี้ไต้หวันเขาพัฒนาขึ้นจริงๆนะครับเขาสามารถเอาชนะไทยในรุ่น U17 และ U19 ได้เมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อ 6-7 ปีก่อนไทยกับไต้หวันถือว่าเป็นทีมที่สูสีกันนะครับในรุ่นเยาวชนแต่หลังจากนั้นไทยเราข่มตลอดจนมาปี2ปีนี้แหละที่ไต้หวันสามารถที่จะเอาชนะไทยได้หลายปีก่อนเราเรียกทีมจีนชุดใหญ่ว่าหมวยใหญ่และเรียกไต้หวันว่าหมวยเล็กถ้าเจอหมวยเล็กนี่ยิ้มเลยนะครับแต่ตอนนี้เจอหมวยเล็กอีกทีก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ผมจะพูดถึงสาเหตุของความตกต่ำของเกาหลีใต้ผมขอย้อนไปพูดถึงเวียดนามนิดหนึ่งผมเองยังไม่ถือว่าเวียดนามอยู่ในทีมที่พัฒนาเท่ากับบิ๊กโฟร์แล้วนะครับการที่เวียดนามได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกในรุ่น U21 เป็นเพราะว่าโควต้าเพิ่มจาก2ทีมเป็น4ทีมและจีนก็เป็นเจ้าภาพเลยทำให้ทางเอเชียได้5ทีมและเวียดนามเองยังต้องกลับไปเคลียร์คุณสมบัติของนักกีฬาซึ่งยังคาใจนานาชาติอยู่นั่นคืออุปสรรคที่เวียดนามจะต้องผ่านมาให้ได้โอเคครับเรามาดูทางฝั่งเกาหลีใต้ยาวๆกันเลยดีกว่าว่า
าทำไมเกาหลีใต้ถึงมีผลงานที่ตกต่ำลงและในรุ่นเยาวชนภาพออกมาเป็นแบบนี้อนาคตของเกาหลีใต้จะเป็นอย่างไรผมเปรียบเทียบสั้นๆอย่างนี้นะครับผลงานของเกาหลีใต้มาพีคสุดเมื่อ4ปีที่แล้วเพราะว่าได้ที่4ในรายการโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นหลังจากจบโอลิมปิกมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายกับทีมแล้วทำให้ผลงานตกต่ำลงมาเรื่อยๆเปรียบเหมือนคนจุดพลุขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับเกิดแสงสว่างวาบใหญ่เสียงดังสนั่นหลังจากนั้นก็จางหายไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมจากนี้แล้วหายไปไหนก็ไม่รู้เมื่อตอนที่เกาหลีใต้ได้โควต้าไปโอลิมปิกเขาใช้โค้ชชื่อดังชาวอิตาลีก็คือสเตฟานโนลาวารินีหลังจากนั้นลาวารินีก็ลาออกเพราะว่าคิมยอนคยองลาออกครับหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่โค้ชอิตาลีลาออกเพราะว่ามองดูว่าทีมของเกาหลีใต้นั้นเป็นประเภทวอลเลย์บอลหญิงเดียวโดยพึ่งกัปตันคิมเพียงคนเดียวและในตอนนั้นสภาพทีมก็ย่ำแย่เพราะว่ามีนักกีฬาบาดเจ็บอยู่หลายคนต่อมาก็มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับคู่แฝดลีดายองและอีแจยองทำให้โค้ชเซซ่าเออร์นันเดสกอนซาเลสซึ่งเป็นโค้ชถัดมาไม่เรียกติดเข้าทีมครับแต่คู่แฝดเขาเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถของทีมนะครับมันก็เหมือนกับต้องสูญเสียนักกีฬาที่ดีไปผ่านไป2ปีภายใต้การคุมทีมของโค้ชซีซ่าอันดับโลกของเกาหลีใต้ก็หล่นจาก10ไปอยู่ที่40สุดท้ายก็ต้องหาโค้ชคนที่3มาก็คือเฟอร์นันโดฮาเวียร์โมราเลสโลเปสชื่อยาวหน่อยนะครับเรียกเฟอร์นันโดก็แล้วกันโค้ชคนนี้เป็นชาวเปอร์โตริโกก็ถือว่าพอมีฝีมืออยู่นะครับสามารถเอาชนะไทยได้ใน VNL แต่ผมว่าในวันนั้นไทยดูเหมือนจะจัดตัวสำรองลงมากไปหน่อยการสูญเสียกัปตันทีมซึ่งมีความสามารถและนักกีฬาที่บาดเจ็บก็เพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้ทีมเกาหลีใต้ตกต่ำลงแต่จริงๆแล้วมีสาเหตุอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญมากโดยนักวิเคราะห์เขามองว่าเกาหลีใต้ขาดการพัฒนาในรุ่นเยาวชนแต่ในขณะที่ประเทศอื่นๆเขาพัฒนาขึ้นแล้วในวันนี้ก็เกิดขึ้นจนได้เราได้ภาพที่เห็นการที่เกาหลีใต้สูญเสียโควต้าในการไปชิงแชมป์โลกให้กับไต้หวันก็เป็นคำตอบได้ว่านักวิเคราะห์เขามองถูกและถ้าแนวโน้มอย่างนี้ยังดำเนินต่อไปผมว่าในอีก4ปีข้างหน้าไต้หวันจะเป็นบิ๊กโฟร์แทนเกาหลีใต้ครับและไทยของเราก็ไม่ควรประมาทนะครับถึงแม้ว่าเราจะยังรักษาโควต้าทั้ง3รุ่นอยู่ได้แต่ในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะมีทีมไหนพัฒนาขึ้นมาเทียบเท่ากับเราหรือเปล่าโอเคครับไม่ต้องกังวลมากมายพรุ่งนี้จะดูแลตัวของมันเองไปแล้วครับสวัสดีครับ